อดทนต่อการฝึกฝนให้นักเรียนทั้งหลายเพิ่งทราบว่าวันนี้จะทำธุระทางจิตโดยมากชาวนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนโดยมากไม่ค่อยจะรู้จักว่าการทำสมาธินี่คือทำอย่างไรแน่ก็ทำให้มันเป็นประโยชน์อะไรต่อไปอย่างนี้พุทธศาสนิกชนเราทางใดโดยมากไม่ค่อยรู้จักแต่รู้อย่างอื่นมากกว่านี้แต่สิ่งนี้มันค่อยจะรู้เพราะว่ามันเป็นงานที่นั่งหลับตาคล้ายๆกับคนโง่อย่างนี้เอาจงตั้งใจฟังต่อไปการทำสมาธิวันนี้สมาธินี้เป็นหลักอันหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าของเราที่ได้บรรลุธรรมะอันเป็นธรรมที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั้นหาพบไม่ได้ซึ่งเป็นอาการที่ต่อต้านกิเลสมาตลอดทุกวันนี้ยังมีเชื้อสายมาอยู่ติดตามมาอยู่นั้นศีลสมาธิปัญญานี่เป็นแก่นของพุทธศาสนาแต่ว่าวันนี้จะไม่พูดถึงศีลไม่พูดถึงสมาธิถ้าพูดกันไม่พูดถึงปัญญาพูดแต่เพียงว่าสมาธิเพราะปัจจุบันนี้จะนำนักเรียนทำสมาธิเรื่องศีลเรื่องปัญญานั้นเพื่อจะอธิบายภายหลังในปัจจุบันนี้ก็นึกว่าทำเลยทำเลยเข้าที่เลยหนึ่งให้รู้จักว่ากายของเราอย่างหนึ่งรู้ไหมกายนี่กายคือก้อนมานั่งอยู่ส่วนหนึ่งไอ้ความรู้ที่กายทรงไว้ในกายนี่ส่วนหนึ่งเท่านี้ข้อปฏิบัติของเราบัดนี้สำหรับจิตของเรานี่ควรฝึกเพราะอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเรื่องของจิตทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งทั้งหลายมันรับรู้มันส่งมาถึงจิตเป็นผู้ทำงานใหญ่มหาศาลตาเห็นรูปที่เขามาเหวี่ยงให้หูฟังเสียงก็มาเหวี่ยงให้จมูกลมกลิ่นลิ้นรสโผฏฐัพพะก็มาเหวี่ยงให้จิตเป็นผู้ทำงานฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นว่าถ้าจิตไม่ฉลาดแล้วก็เสียทีเท่านั้นเพราะชุมนุมงานทั้งปวงมันอยู่ที่จิตเราจิตของเรานี้ทำไมถึงจะทำเป็นสมาธิจิตของเรานี่มันหลายอารมณ์มากจนเกือบจะระว่าแม้มันหลายจิตหลายใจเรื่อยเกินไม่ใช่อย่างนั้นจิตใจไม่หลายจิตหลายใจหรอกอารมณ์มันหลายอารมณ์ต่างหากจิตมันก็อันเดียวเนี่ยคือผู้รู้อันเดียวเท่านี้แหละบางทีคิดไปโน้นบางทีคิดอยากได้อันนี้บางทีคิดอยากทิ้งอันนั้นก็นึกว่าหลายจิตหลายใจอันนั้นเราพูดผิดเราเข้าใจผิดจิตใจไม่หลายอย่างนั้นไม่มากอันนั้นมันวิ่งไปตามอารมณ์มาหลอกมันไปฉะนั้นเมื่อเราแบกของหนักๆหลายอย่างมาพะลวงพลังมันลำบากมากบัดนี้เรามาทิ้งมันซะเอาเหลือไปทิ้งเดียวเราก็แบกง่ายวันนี้ก็ต้องการอย่างนั้นต้องการให้ทิ้งอารมณ์ทั้งหลายที่มาพัวพันในจิตเราทุกอย่างวันนี้จึงเอาแต่กายกับจิตที่มาฝึกฝนจิตเรียกว่าทำสมาธิคือทำให้จิตที่เรามีอยู่นี่ให้เกิดกำลังในส่วนทำจิตให้เกิดกำลังนี้ไม่ใช่ว่าคิดให้มันมากคือมาทำจิตให้มันหยุดนิ่งเพราะว่าสภาพที่จิตหยุดนิ่งนั้นพวกเรายังไม่เคยพบมีแต่คิดไปตามอารมณ์เรื่อยเปื่อยไปทั้งนั้นเนี่ยอย่างนั้นปัญญาถึงไม่ค่อยมีถึงมีก็เป็นปัญญาหยาบเอาตัวไว้ไม่ได้ถึงแม้มีความผิดเกิดขึ้นมาก็ชอบความผิดนั้นจะไม่ทำความผิดนั้นไม่ได้เพราะกำลังจิตมันน้อยต้านทานไม่ไหวฉะนั้นวันนี้จะให้ทิ้งอารมณ์ทั้งหมดจะให้เหลืออารมณ์อันเดียวถ้ามีอารมณ์อันเดียวเนี่ยมันก็สงบจากอารมณ์หลายๆอย่างมันก็เป็นอันเดียวเราจะเห็นจิตของเรา
นี่การนั่งให้ตรงสภาพเพียบก็ตามนั่งให้สบายเอาทำนั่งเลยเอามือขวาทับมือซ้ายฟังไปเรื่อยๆไปนั่งกายให้ตรงนั่งกายให้ตรงนะถ้าให้นั่งให้เสมอพระประธานดูพระประธานข้างหน้าเรานั้นท่านนั่งอย่างไรท่านก้มท่านเงยขึ้นแค่ไหนอะไรเป็นอย่างไรนั่นเอานั่นเป็นตัวอย่างนะ แล้วก็ดับตาอย่าไปมิ้มตาให้มันแรงนะดับพอสบายอย่าให้มันรำคาญวันนี้ให้ปล่อยวันนี้ให้ปล่อยภาระทุกอย่างให้คิดว่าเรานั่งในศาลานี้เรียกว่าเรานั่งคนเดียวไม่มีหลายคนนั่งคนเดียวคล้ายๆว่าเรานั่งคนเดียวอยู่ในกลางป่ากลางดงอะไรทั้งหลายนั่นนี่นะป่าเราทำความสงบไม่ต้องรำคาญกับคนอื่นครับ แล้วก็หลักการที่จะปฏิบัตินั้นก็คือลมเมื่อเรานั่งตรงนี้แล้วไม่ให้มันกระทบทางหน้าทางหลังตรงดับตาลงสักนิดหน่อยแล้วก็ก้มเหมือนพระประธานพอดี แล้วก็ลมหายใจหายใจดูที่ว่ามันยังไงเห็นไหมลมหายใจกำหนดว่าลมหายใจเป็นยังไงมีไหมเราหายใจให้มันสบายอย่าให้มันยาวเกินไปใหญ่มันสั้นเกินไปมันสบายยังไงเอาอย่างนั้นเอาตรงที่มันสบายใครมันชอบยาวหน่อยก็ยาวหน่อยชอบสั้นหน่อยก็สั้นหน่อยอย่าให้มันแรงแล้วก็กำหนดลมหายใจหนึ่งลมหายใจเข้าไปต้นลมคือที่ปลายจมูกเราดึงริมฝีปากข้างบนลมส่วนไหนมันถูกต้องกับกำหนดตรงนั้นรู้นี่เบื้องต้นของลมที่จะเข้าไปตอนที่สองก็คือหัตถ์ไทยหัวใจแล้วมันต้องผ่านมาหัวใจนี่ตอนที่สองนี่กลางลมปลายลมอยู่ที่ไหนสะดือปลายลมสะดือนี่ลมเข้ามาปลายลมสะดือต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่หัตถ์ไทยปลายลมอยู่สะดือให้กำหนดให้รู้จักไว้ที่นี่เมื่อเราจะหายใจออกไปนั้นต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัตถ์ไทยปลายลมอยู่จมูกกำหนด3การ1 2 3นี่ลมเข้าไปลมออก1 2 3พอแต่ว่ากำหนดรู้ว่าที่นี่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 เท่านั้นแหละเอาความรู้สึกของเรานั่นน่ะกำหนดตามลมนี่ป่ะ1 2 3 1 2 3ให้กำหนดรู้ว่าที่นี่ก็รู้ที่นี่ก็รู้ที่นี่ก็รู้เรียกว่าเรากำหนดลมหายใจคำว่ากำหนดนั้นก็คือให้รู้ตามลมที่มันเข้าไปว่าต้นลมอยู่ตรงนี้เมื่อมันเข้าไป กลางลมอยู่ที่หัตถ์ไทยปลายลมอยู่ที่สะดือนี้เมื่อหายใจออกให้กำหนดเฉยๆว่าต้นลมอยู่ตรงนี้กลางลมอยู่ตรงนี้ปลายลมอยู่ตรงนี้นะที่นี่ต่อไปนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ที่นี่ก็รู้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 ชัดเจนในเรื่องความสงบนะมีสติสัมปชัญญะมันติดต่อกันตรงนี้ก็รู้มันรู้ทั้งสามการนี่ตามสบายแล้วนะต่อไปทำไงอันนี้ท่อนที่สองต่อไปให้กำหนดทีเดียวกำหนดที่ปลายจมูกหรือตรงดึงที่ปากไม่ต้องตามมันไปให้รู้ที่นี่ว่ามันออกให้รู้จักมันเข้าให้รู้จักไม่ต้องวิ่งไปตามมันนะนี่ตอนที่สองที่มันสงบที่ว่าไอ้ตอนนี้แล้วก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้จนมันคล่องตัวแล้วนะทีนี้ก็ไม่ต้องตามมันไปยังไงก็ได้จับอยู่เนี่ยลมอยู่ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากเนี่ยมันออกไปก็ตามมันเด้อไอ้รู้อยู่ตรงนี้มันเข้าไปก็ช่างมันไม่ต้องตามมันทีนี้สบายกว่าเก่าทีนี้มันงานนี้ละเอียดกว่าเก่าแล้วจ้องอยู่ตรงนี้พอแต่เรารู้สึกมีสติคือความระลึกได้อยู่สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้เราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ลมเข้าเรารู้ไหมลมออกเรารู้ไหมมีสติระลึกได้อยู่ในปัจจุบันนี้มันมีตกเป็นอย่างอื่นอีกไปอีกก็กำหนดมันตรงนี้ไอ้ความคิดว่าทำอะไรอย่างนี้ถ้ามันคิดขึ้นก็อย่ารับรู้มันว่ามันจะรู้อะไรอย่างนี้มันจะคิดอย่างนี้อย่าไม่ใช่หน้าที่ของเรามันจะเห็นอะไรไหมทำอย่างนี้เมื่อมันคิดขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องรับรู้
ม่ใช่หน้าที่การงานของเราในเวลานี้การงานในเวลานี้คือให้เรารู้เฉพาะลมจะเข้าออกเท่านั้นเรียกว่าปล่อยให้สบายนะครับสั่งทำได้แล้วต่อไปนี้ทำเลยจะอธิบายไปสักหน่อยนะฟังไปด้วยแนะนำฟังไปด้วยทำไปด้วยนะทำเลยนั่งให้สบายให้มันตรงอย่าให้มันปวดอวัยวะอันใดอันหนึ่งจ้ะให้เงียบเอากำหนดเลย1 2 3ให้กำหนดลมเฉยๆเสียก่อนเพื่อเราจะรู้ว่าขนาดไหนมันจะเหมาะยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนมันจะเหมาะกับจริตของเรา เหมือนกับเราฝึกเหยียบจักรใหม่ๆไม่ต้องเหยียบผ้าเอาท่าเราถีบจักรเปล่าๆเฉยๆก่อนมันคล่องตัวซะก่อนนี่เราก็หายใจเฉยๆซะก่อนเนี่ยมันคล่องตัวซะก่อนว่ามันพอดีแค่ไหนเอาขนาดไหนแล้วไปเอาสติมาวางลงตามลมปลายจมูกนี้อาไทยจะดื้อสะดืออาไทยจมูกเรื่อยไปจนมันคล่องตัวแล้วก็ปล่อยไม่ต้องตามมันให้รู้จักลมออกลมเข้าเท่านั้นลมหยาบลมละเอียดเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องคิดอย่างอื่นวันนี้ให้ทำงานอย่างเดียวเท่านี้ไม่ต้องคิดไปถึงบ้านถึงช่องไม่ต้องคิดไปถึงการงานทุกอย่างทิ้งมันหมดเนี่ยว่ามันจะเป็นอะไรยังไงมากกว่าช่างมันเถอะให้เราเข้าใจว่าวันนี้เราจะต้องทำเท่านี้วันนี้เราเตรียมทำกันไปเรื่อยๆอย่าไปกั้นลมนะปล่อยลมให้สะดวกนะปล่อยลมให้สะดวกให้มันสะดวกถึงที่มันใครชอบยังไงก็เอาอย่างนั้นปล่อยให้สะดวกเดี๋ยวเงียบกำหนดความรู้ไว้เฉพาะริมฝีปากในเฉพาะรอบๆด้านหน้าของเรานี้มีความรู้สึกไว้เราเตรียมทำได้เต็มที่นะนี่แหละให้เข้าใจว่าขั้นตอนครั้งแรกบางคนก็ถามมานั่งสมาธิเราเห็นอะไรไหมไม่เห็นอะไรคือไม่เห็นทุกข์นี่เด็กคนเรานะเดินไปเดินมาเราทุกวันนี้เราอมทุกข์ไว้ไม่เห็นมันถ้าหากว่านั่งอย่างนี้มันทุกข์แล้วก็พลิกครั้งนี้เสียทุกข์ก็หายไปสุขเกิดขึ้นมาเราก็ประมาทไปแล้วนึกว่าเราไม่มีทุกข์เมื่อนั่งไปพักหนึ่งอีกมันเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วก็พลิกไปครั้งนี้เสียทุกข์ก็หายไปก็นึกว่าเราไม่มีทุกข์เนี่ยทุกข์มันตามพวกเราอยู่อย่างนี้แต่เราก็ไม่ค่อยเห็นทุกข์กันเนี่ยยังย่อยๆมันเห็นอย่างเงี้ยถ้านั่งพุบลงไปน่ะทุกอิริยาบถนี้มันบังทุกข์การนั่งการยืนการเดินการนอนเนี่ยเดี๋ยวมันบังทุกข์ไว้เดินเกินไปได้มันทุกข์ก็หยุดนอนซะเกินไปซะมันทุกข์แล้วก็ลุกขึ้นมามันก็หายทุกข์มันก็มีสุขเดี๋ยวมานั่งอยู่ก็เป็นสุขนั่งนานๆก็ทุกข์อีกก็พลิกข้างนี้ไปอีกมันก็ทุกข์ก็หายไปพลิกข้างโน้นข้างนี้ยังก็ทุกข์มันก็มีอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็รำคาญอีกทุกข์เดินไปอีกก็สบายไปเดินให้มากก็ทุกข์อีกเดี๋ยวก็หยุดอีกก็สบายอีกอย่างนี้แหละอาการทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันปิดทุกข์ไว้ที่พวกเราทั้งหลายมีความประมาทอยู่ไม่เห็นทุกข์ขนาดทุกข์ขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นแล้วอย่างอื่นนอกนี่ไปมันบังอยู่อย่างนี้อิริยาบถมันบังทุกไว้ทุกเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราบังคับเปลี่ยนมันซะมันก็มีแต่สุขเราก็เผลอไปไม่มีทุกอะไรนี่อันนี้มันบังไว้เราไม่เห็นว่ามีอะไรบังเราอยู่เราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เมื่อนั่งมันทุกข์แล้วก็พลิกไปก็หายไปแล้วสุขเกิดขึ้นมาก็เพลินไปอีกเมื่อนั่งไปนานทุกข์เกิดขึ้นมาก็พลิกอีกทางนี้สุขเกิดขึ้นมาทุกข์หายไปก็เพลินเรื่อยไปนี่เรียกว่าเราไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เครื่องปกปิดมันเป็นอยู่อย่างนี้เองเป็นเหตุให้คนลืมตัว เหมือนกันกับความหนุ่มมันปิดความแก่ไว้ในเวลานี้ในน้อยหนุ่มๆเกิดขึ้นมาก็ไม่นึกว่าเราแก่ไอ้ความแก่มันซ่อนอยู่ในนี่เมื่อเรามองไม่เห็นก็อยู่เป็นนานๆที่มันจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้วนี่ใจก็เพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสอย่างนี้
เรามาเห็นอันนี้พูดถึงสิ่งที่มันบังอันนี้จะพูดถึงการทำสมาธิอันนี้มันก็คล้ายๆจิตเราเนี่ยมันเหมือนกับปลามันอยู่ในน้ำเมื่อเราจับมันเหวี่ยงขึ้นบนบกมันก็ตะเกียกตะกายไปหาน้ำเพราะมันเคยอยู่ในน้ำก็เราปล่อยร่างกายได้ตามสบายตามอริยบทมันก็ไม่เห็นทุกข์มันก็สบายเมื่อเอามานั่งอย่างนี้มันก็ทำเราเอาสินะเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดอย่างนี่มันเป็นไปอย่างนี้ได้การทำสมาธิมันก็ให้จิตเราเนี่ยมันเหมือนกับปลามันอยู่ในน้ำเมื่อเราจับมันเหวี่ยงขึ้นบนบกมันก็ตะเกียกตะกายไปหาน้ำเพราะมันเคยอยู่ในน้ำก็เราปล่อยร่างกายได้ตามสบายตามอริยบทมันก็ไม่เห็นทุกข์มันก็สบายเมื่อเอามานั่งอย่างนี้มันก็ทำเราเอาสินะเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดอย่างนี่มันเป็นไปอย่างนี้ได้การทำสมาธินี่แหละท่านเรียกว่าทำจิตของเราให้มีกำลังที่ท่านทำฌานทำสมาบัติก็ทำรูปนี้เป็นเบื้องแรกมันจนจิตของท่านมันหยุดดิ่งอยู่ในที่อันเดียวนั้นไม่กี่ชั่วโมงได้มันจะเป็นยังไงเรานั่งขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเห็นอย่างเนี้ยถ้าว่าเรานั่งเป็นนานๆจนจิตของเราสงบไม่มีอะไรเลยมันดิ่งตลอดนี่มีความรู้อยู่ตั้งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นยังไงขนาดเรานั่งประเดี๋ยวประดาวนี่ทุกข์มันกวนเราเรื่อเกินถ้าท่านนั่งไปได้ตั้งชั่วโมง2ชั่วโมงทุกข์ไม่กวนท่านจิตของท่านจะเป็นอย่างไรนี่เราคำนวณเอาละแต่เรานั่งประมาณเท่าไหร่เนี่ยไม่ถึง30นาทีมั้งเนี่ยขอแขกแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงก็เท่านี้แหละเราไม่มองเห็นตัวของเราเนี้ยทุกข์มันเพิ่งจะโผล่ขึ้นมาอยู่ด้วยจิตนี้นะจิตนี้เราฝึกจิตนี้จิตคืออะไรนะจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้คือผู้รู้สึกจะไปถามหาตัวหาตนมันจริงๆมันก็ไม่มีมันคือผู้รู้สึกอารมณ์ผู้ที่รู้สึกอารมณ์นี้เรียกว่าจิตแต่จะถามไปจริงๆจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรเห็นมันคืออะไรไหมนั่งเมื่อกี้เห็นมันคืออะไรไหมแต่มันเป็นผู้รับรู้อารมณ์สารพัดอย่างคือผู้รับรู้สิ่งทั้งปวงจิตนะลักษณะจิตเป็นนั้นถ้าจะถามเข้าไปจริงจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้ไม่คืออะไรมันเป็นอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีใครเห็นมันหรอกแต่เป็นแต่ความรู้สึกขึ้นมาอย่างนั้นในผู้รู้สึกนั้นมันจะเป็นอย่างไรมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วนะในผู้รู้สึกนั้นมันมีอะไรบ้างมันไปเกาะเกี่ยวอะไรบ้างนี่ตัวนี้แหละมันทำให้พอเรามันเป็นประสาทไม่หยุดวิ่งไปวิ่งไปตามรวมเดียวกับหลวงบ้านเท่านั้นแหละในประทิ้งการเรียนเท่านั้นเองนะในอารมณ์ที่ชอบใจมันก็วิ่งไปตามอารมณ์โดยจะกระเดิดเปิดเปิงไปเลยไหนๆมาก็มาดูหนังสือก็มีแต่ตากับหนังสือจ่อกันอยู่เท่านั้นแหละไอ้ตัวที่มันรู้มันวิ่งไปที่ไหนก็ไม่รู้ไงมันก็หาวนอนเท่านั้นแหละมันจะได้เรื่องอะไรจิตไม่อยู่กับเราเนี่ยมันสงสารตาบ้างสิเอามันไปจ่อหนังสือมันจะรู้อะไรมันก็เห็นเฉยๆเท่านั้นมันจะมีปัญญาที่ตาเลยเอาหนังสือมาจ่อกับตาเนี่ยจิตมันไปดูที่ไหนก็ไม่รู้มันเพลินอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นานๆก็มาทีหนึ่งมันจะไปสอบอะไรได้ทีหนึ่งทีสองกับเขาล่ะนึกว่าเรามันบุญไม่มีอะไรไม่มีดวงไม่ดีดวงมันจะดียังไงดวงไปเที่ยวอยู่ในป่าเนี่ยมันดียังไงกันนะจะต้องไปหาดวงตาดวงดวงไปผูกดวงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันดวงไม่ดีบ้าบ้าบ่อๆไปไงก็เราตั้งสติไม่ดีตั้งใจไม่ดีมันจะดีที่ตรงไหนแล้วดวงที่ไหนมันจะดีกว่าความดีไปได้ไม่มีไหมมันก็เพ้อฝันกันไปอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยเมื่อหากว่าจิตนี้แหละมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากจิตนี้มันสามารถฆ่าตัวตายได้เอาตนพ้นจากอันตรายได้
ราจะดูอย่างสัตว์ป่าที่อย่างมันเชื่องเราเช่นไก่ป่ามันกลัวมากที่สุดนะถ้าเราไปตะคุบจับมันมาได้เอามาดูหน้าดูตาเท่านั้นแหละเดี๋ยวตายแล้วใครไปฆ่ามันนี่น่ะลักษณะจิตร้ายเนี่ยมันฆ่ามันถ้ามันกลัวมันกลัวจนตายก็ได้เหมือนมนุษย์เราทั้งหลายเนี่ยเมื่อมันเสียใจร้องไห้ก็ได้น้ำตามันไหลออกเมื่อมันดีใจเกินไปน้ำตามันก็ไหลออกอีกใช่ไหมคือมันมาอยู่สภาพอันพอดีฉะนั้นทำอย่างนี้เนี่ยว่าทำจิตให้มีกำลังจิตที่มีกำลังจิตต้องถูกหยุดจากอารมณ์เงียบสงบอยู่นี่จิตทำกำลังให้มีกำลังขึ้นไม่ใช่ว่าปล่อยจิตคิดไปสารพัดอย่างอันนั้นทำลายจิตเจ้าของไม่ให้มีกำลังเมื่อเราคิดก็ให้มันคิดเมื่อเราหยุดก็ให้มันหยุดเมื่อทำการงานอันนี้ก็ทำการงานอันนี้เมื่อเลิกอันนี้ก็เลิกอันนี้ทำอย่างนี้ถ้าจิตถ้าเราหยุดแล้วเวลานี้เราทำอันนี้อยู่มันก็อยู่กับการงานอันนี้เมื่อเราเลิกอันนี้เราก็เลิกอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทำอย่างหนึ่งอยู่เดี๋ยวไปคิดถึงอย่างหนึ่งอย่างนั้นมันจิตไม่ได้ฝึกปัญญาไม่เกิดแล้วนี่เราทำจิตให้หยุดนิ่งในอารมณ์อันเดียวมันเกิดประโยชน์มากทีเดียวละจิตนี้ทุกอย่างท่านอีกกายทำกายให้มีกำลังนะไม่ต้องทำอย่างนี้ตอนเช้ามาต้องออกวิ่งหลายกิโลนะต้องยกของหนักยกขึ้นยกลงให้มันเคลื่อนไหวนั่นทำกายให้มีกำลังต้องทำอย่างนั้นทำจิตให้มีกำลังจะไปนั่งคิดนอนคิดอะไรวุ่นวายเนี่ยนะนั่นก็เสียคนเท่านั้นแหละนั่นก็เสียคนคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาแล้วก็วิ่งไปตามตอนนั้นเนี่ยทำจิตที่ไม่มีกำลังกายหนึ่งเราอาศัยกายกับจิตเท่านี้อาศัยอยู่ทุกวันนี้ทำจิตให้มีกำลังก็ทำกายให้มีกำลังเท่านั้นการงานของจิตนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเลยมันทำงานในโลกนี่ทั้งหมดรอบตัวของมันเลยตาหูจมูกลิ้นกายมีใจเป็นผู้ทำงานอย่างเดียวที่สุดรับรองฉะนั้นเมื่อจิตได้ไปจดจ่อในอารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์นี้จิตนั้นไม่มีกำลังฉะนั้นอานาปานสตินี้เป็นกรรมฐานที่เป็นอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานนี่อานาปานสติที่ทำจิตให้สงบนี่มีหลายอย่างคือเป็นอุบายทำจิตให้สงบเท่านั้นเราจะยกอะไรก็ได้ยกพุทโธธัมโมสังโฆบริกรรมก็ได้แต่ว่าอานาปานสตินี่มันสบายมากเราอยู่ที่ไหนก็ต้องหายใจอยู่เรานั่งเรายืนเราเดินเรานอนเลยนั่งนั่งเขียนหนังสืออยู่ก็ตามนั่งพักผ่อนอะไรก็ตามเถอะลมมันมีอยู่เรากำหนดลมทนนั่งในเก้าอี้ก็ได้กำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยกำหนดวางข้างนอกหมดจิตมันมีกำลังมากอันนี้นี่ทำที่ไหนก็ได้นี่ทำที่โรงเรียนเราว่างๆก็ได้สมาธินี่ปัญญาเกิดเท่านั้นเคยไหมเราเขียนข้อความอะไรต่างๆมันติดขัดไม่ได้บางทีเราสะกดจิตกำหนดบางทีนั่งคุยกันได้หลายคนเนี่ยมันรำคาญมันจะทำมันนั่นไม่ได้แล้วก็แงะหน้าออกไปกำหนดนั่นแหละทำสมาธิแหละเดี๋ยวก็คิดขึ้นมาได้แล้วนั่นเขียนนี่อย่างกำหนดอย่างเดียวกันนั่นแหละที่นี่ถ้าหากว่าเราเป็นนักเรียนนะเราประกอบสมาธินี่เข้าไปนะยิ่งว่องไวแหละขณะที่เราติดปัญหาตอนเรากำหนดคนนี้มันก็ยังมีผลนะดูธรรมดานี่เอากำหนดให้มันซึ้งไปกว่านั้นอีกมองเห็นก็ไปอีกอย่างนั้นนะอันนั้นเรียกว่าเราคิดค้นมันฟูขึ้นมาอันนั้นเรียกว่าเราทำความรู้อันหนึ่งแต่เราไม่รู้หรอกเราทำความรู้อันหนึ่งให้เกิดขึ้นมาเหนือรู้ที่มันมีอยู่ปัญหาอันนี้เราจึงแก้ได้นะถ้าหากว่าปัญหาอันนี้ถ้าความรู้ขนาดนี้มันแก้ปัญหานี้ไม่ได้อย่างเรานั่งอยู่เฉยๆดูมันคิดไม่ออกเรากำหนดต้องไปอีกความรู้อันหนึ่งอีกเนี่ยว่าเราสร้างความรู้อันหนึ่งขึ้นมาอีกในทางพุทธศาสนาสร้างญาณใหม่ขึ้นมาสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาเพราะความรู้อันนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้แล้วมันได้มาอย่างนั้นแต่น้อยเท่านั้นเราก็มีเราปรากฏการอยู่แต่เราไม่พิจารณาหรือเราออกไปในที่วุ่นวายแล้วเป็นตัวเรากำหนดมันก็คิดได้ง่ายเพราะคนไม่วุ่นวายเราจะทำเลขทำคิดเลขอะไรต่างๆมีคนจะห้าคนสิบคนพูดกันอะไรวุ่นวายอยู่คิดได้ง่ายไหมถ้าเราออกไปข้างนอกสักพักหนึ่งเงียบตั้งใจอยู่คนเดียวเนี่ยปัญญามันเกิดเที่ยวเพราะนั้นศีลนี่ก็มีอาการอย่างนั้นคือทำกายจิตของเราไม่ให้มีความผิดไม่ให้เกิดแกงสงสัยทีนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีความผิดในกายวาจาเราได้เป็นจิตมันก็สงบ
จิตไม่มีเรื่องอะไรจิตก็สบายเพราะความผิดไม่มีเนี่ยสมาธิปัญญานี้ถ้าเรากล่าวเป็นบทบาทมันก็คนในอย่างเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาถ้าว่าเรากล่าวให้มันรวมกันแล้วก็คือมีหลัก3หลักเท่าเนี้ย3ก็จริงแต่มันแต่พอมันทํางานรวมกันอย่างนี้ทํางานอันเดียวกันชิ้นเดียวกันนี้ให้ความสงบเกิดขึ้นมาให้ปัญญาเกิดขึ้นมามันชิ้นเดียวนี้เหมือนที่ไม้เรา3ไม้3เสาอย่างเงี้ยเอาอันเดียวมันก็ไม่ได้2ก็ไม่ได้3แต่ว่าเป็น3ก็จริงเป็นศีลก็จริงเป็นสมาธิก็จริงเป็นปัญญาก็จริงชื่อมันแต่ว่า3อย่างนี้มาทํางานรวมอันเดียวกันแล้วเกิดผลขึ้นมาเราจะเห็นว่าอันนี้มันทำงานร่วมกันอันเดียวนี่เราจะเรียกว่าธรรมะอันเดียวก็ได้ศีลก็ช่วยกำลังหนึ่งสมาธิก็เป็นกำลังหนึ่งปัญญาก็เป็นกำลังหนึ่งมาทำงานร่วมแรงเดียวกันกลมเกลียวก็เป็นอันเดียวกันเรียกว่ามรรคสามัคคีคือความสามัคคีเกิดขึ้นเมื่อไรเป็นต้นนั่นแหละในการกัตตารู้ธรรมเมื่อไรมันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นมาเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันเมื่อมีความสามัคคีกันเมื่อไรสบายเลยอย่างนักเรียนหรือครูโรงเรียนนั่นแหละเมื่อครูสามัคคีกันนักเรียนสามัคคีกันในโรงเรียนนั้นเกิดความสบายขึ้นเดียวนั้นเมื่อนักเรียนไม่สามัคคีกันครูไม่สามัคคีกันไปคนละทิศเดียวทางมันจะสามัคคีกันเนี่ยมันก็ไม่สงบเท่านั้นเนี่ยนี่เดี๋ยวครูก็ดีนักเรียนก็ดีเป็นต้นให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันครูก็รู้จักหน้าที่ของครูนักเรียนก็รู้จักหน้าที่ของนักเรียนต่างคนต่างทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์เดี๋ยวปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นเท่านั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นการทําสมาธินี่เหมือนการเป็นต้นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วนะไอ้ความดีทั้งหลายมันก็เด่นเกิดขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยตรงที่มันช่วยกันสามัคคีนั้นไม่พูดถึงอย่างอื่นย่อเข้ามาอีกทีหนึ่งย่นตัวเข้ามาเป็นตัวของเรานี้เมื่อดินเมื่อน้ำเมื่อไฟเมื่อลมเมื่อธาตุทั้งสี่เนี่ยมันรวมสามัคคีกันเป็นอันเดียวกันแล้วร่างกายนี้ก็สดใสสบายนี่เพราะความสามัคคีในร่างกายถ้าร่างกายนี้เป็นสามัคคีไปแล้วไฟมันแรงไปลมมันน้อยไปซะดินมันมากไปซะอะไรไปไหมอย่างนั้นมันสามารถทำอะไรไม่สำเร็จขึ้นเหมือนกันกับมนุษย์เราทั้งหลายคนจากสิบคนนี้ช่วยยกก้อนหินสักก้อนหนึ่งหรือท่อนไม้สักท่อนหนึ่งจ้ะสิบคนสิบคนถ้ามันช่วยกันทุกคนมันก็ยกขึ้นเท่ากำลังแรงมีสิบคนยกขึ้นถ้าหากว่ามีคนห้าคนมีแต่บอกว่าเอ้าแต่ห้าคนไม่ยกนะแต่ว่าเอ้าหมดทั้งสิบคนลงกำลังเพียงห้าคนนั่นจะยกขึ้นไหมมันก็ขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่สามัคคีกันอย่างนั้นธรรมะนี่มันก็แฝงไปอย่างนี้ทุกก้าวกับชีวิตของมนุษย์เราทั้งหลายอันนี้ธรรมะประจำชีวิตของพวกเราทั้งหลายอย่าประมาทจะทำอะไรก็ทำให้มันจริงๆมันถึงไม่เสียผลประโยชน์นะจะเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนจริงๆเป็นคนว่าง่ายเป็นคนสอนง่ายใครจะอะไรก็ทั้งมันเถอะเอาแต่ความรู้เราเท่านั้นแหละให้มันได้เถอะแน่ครูก็เหมือนกันไม่ต้องทำอะไรอื่นพยายามสอนนักเรียนให้เข้าใจให้ข้ออัดต่างๆเป็นต้นตั้งอกตั้งใจครูก็ตั้งใจสอนนักเรียนก็ตั้งใจฟังเท่านั้นแหละลองสิทำให้ดีแต่ไปทำดูเถอะโรงเรียนนาดีเนี่ยลองสิมันก็ดีเท่านั้นแหละไอ้ความดีนี่เนี่ยมันดีทุกคนมันก็น่าเอาไปพิจารณาวันนี้นะให้ความดีทุกคนต้องการความดีทุกคนนักเรียนก็ต้องการความดีความรู้ครูก็ต้องการความดีความรู้นะแต่ความดีนั้นมันเกิดจากความสามัคคีถ้าสามัคคีไม่พร้อมกันเถอะมันก็ดีเท่าใดมันก็ดีไม่ได้แค่นั้นแหละนี่คือธรรมะมันเป็นอย่างนี้อันนี้ในหน้าที่ของหน้าที่ของแต่ละหน้าที่นะอันนี้นักเรียนก็ต้องพยายามทำนะพยายามทำคารพในการเรียนครูก็ต้องคารพในการระเบียบวินัยของเราทุกๆคนแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะมีคุณพิเศษอย่างหนึ่งนะครูบางทีพูดแรงไปบ้างเราก็ให้อภัยแก่ครูบ้างเพราะว่าท่านเป็นครูเรานะแต่ว่าครูก็อย่ารุนแรงเกินไปเห็นเราเป็นครูเขาอย่าให้รุนแรงเกินไปนะให้มันพอเหมาะพอสมกัน
นักเรียนก็เอาน่าเอาอำนาจเสมอกับครูก็ไม่ได้เราเป็นเด็กน้อยนะคารโวจะนิวาโตจะสันตุติจักตันยูตาสรุปไปมั่งอย่างคนแก่นะพูดผิดถูกก็ให้ไปเถอะคนแก่อย่างนี้มันก็สบายไปแล้วนะทำงานหลงหน้าหลงหลังไปก็ให้เถอะคนแก่เรารู้จักอย่างนั้นกำลังของคนแก่เพียงใดแล้วก็รู้จักกำลังของคนแก่คนหนุ่มวิ่งไป8กิโลจะให้คนแก่วิ่งไปได้8กิโลมันกันมันก็สู้ไม่ไหวแล้วนะให้รู้จักกำลังอย่างนี้หรือประการหนึ่งเช่นว่าถ้าหาวดีที่สุดเป็นธรรมะพ่อบังเกิดเข้าของเรานะเป็นพ่อเราสมมุติให้ฟังนะเลี้ยงเรามาจนใหญ่จนเติบโตจนในการศึกษาเราเรียนเต็มที่แต่แกเป็นคนกินเหล้านะแกเป็นคนกินเหล้าไปที่นี่ก็โลเลที่นั่นห้ามก็ไม่ฟังแกก็เอาของแกอยู่นั่นแหละนะเราจะเอาไงถ้าเป็นถ้าพ่อเราเป็นไงเอาไปฆ่าทิ้งเดี๋ยวนี่แล้วก็คิดว่ามันก็เรื่องของแกนะเรื่องแกกินเหล้าก็เรื่องของแกก็กรรมของแกเรื่องคุณของแกนั่นเลี้ยงเรามานั่นทิ้งไม่ได้เหมือนกันแล้วต้องยกไว้เป็นพ่อเราอย่างเก่าอันนี้เป็นทางดีที่สุดทีนี้เมื่อครูผิดพลาดไปบางครั้งก็ให้อภัยอันนี้ก็เป็นครูเราหวังดีต่อเราอย่างนี้เป็นต้นเราเป็นนักเรียนกับครูก็เหมือนพ่อกับลูกนั่นเองให้อภัยกันได้อย่างนี้มันก็เป็นธรรมะอันนี้ก็เหมือนกันปัญญาที่จะเกิดเช่นนี้ก็เพราะการมีธรรมะการฝึกธรรมะอย่างนี้ไอ้ผลงานที่จะเกิดขึ้นที่ดีนั้นอันนี้ก็เพื่อรากเหง้าข้าวมูลมันก็คือศีลคือสมาธิมีปัญญาถึงแม้จะเป็นธรรมะเป็นต้นนี้เดียวกับศีลธรรมเรียกว่าศีลธรรมไม่ได้พูดถึงว่าให้ละอะไรทั้งหมดละแต่สิ่งที่มันไม่ดีถ้าหากว่าผลที่สุดในทางพุทธศาสนาดีชั่วท่านให้ละหมดเราไม่ถึงขั้นนั้นเราถึงขั้นทำจิตใจของเราให้เยือกเย็นให้เป็นกุศลให้มีความเมตตาสงสารให้อภัยกันได้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเรียกว่าศีลธรรมให้มันถูกต้องหรือเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้สอนง่ายได้สำนึกในตัวบ่อยๆถ้าหากว่ามันไม่ค่อยสบายก็มานั่งสมาธิเสียเปล่าพระไปนั่งสมาธิกำหนดลงไปครูก็ตามนักเรียนก็ตามแล้วจึงไปเรียนไปสอนนักเรียนเดี๋ยวจะไปโรงเรียนทุกวันนั่นถ้ามากลับมากราบพระไปก็ให้กราบพระตอนกลางคืนมาก็เห็นเวลานั่งสมาธิสักพักหนึ่งให้มันพยายามติดต่อกันเมื่อเราเดินไปเดินมาก็ให้มีสติสตังไว้อะไรมันผิดพูดผิดไหมพูดอย่างนี้ถูกไหมผิดไหมเป็นเรื่องคนอื่นดังเกลียดไหมอะไรไหมต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมตัวอยู่เสมอนั้นดังนั้นจึงเป็นจิตที่มีผู้รู้ตามรู้ตามเห็นเป็นผู้ภาวนาอย่างนั้นมันถึงดีได้ต้องให้รู้สึกตัวอยู่ทุกอย่างอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นนะถ้าเรามีธรรมะจริงๆแล้วมันไปไม่ได้หรอกมันทำชั่วไม่ได้สถานที่ทำชั่วไม่มีสถานที่ทำผิดไม่มีเรื่องธรรมะนะเราจะไปทำชั่วอยู่ที่ไหนคนทุกๆคนมันชอบเห็นอย่างนี้นะไปหลบทำซะบางทีมันคิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมากลัวพ่อจะเห็นกลัวแม่จะเห็นกลัวครูจะเห็นกลัวนักเรียนจะเห็นอะไรนี้ไปแอบทำซะข้างๆถ้าที่คนมาเห็นนะแอบทำอยู่คนเดียวไม่รู้ไปทำอะไรทำผิดเนี่ยกลัวคนจะเห็นกลัวครูจะเห็นกลัวนักเรียนจะเห็นกลัวพ่อแม่จะเห็นกลัวคนอื่นจะเห็นหากว่าจะทำความชั่วอย่างไรอย่างคิดอย่างนี้ก็หนีไปหาสถานที่ไม่มีใครเห็นเราก็ทำแล้วก็นึกว่าไม่มีใครเห็นเราก็ดีใจเนี่ยนี่คือคนโง่เป็นอย่างนั้นทำไมคนจะไม่เห็นแล้วใครเป็นคนทำที่ทำไม่ใช่คนดิฮะเราไม่ใช่คนเหรอนี่มันดูถูกตัวเราเกินไปไปหาที่ไหนคนไม่เห็นถ้าเราทำดบไปทำคนเดียวไม่ให้ครูเห็นได้ไหมไม่ให้คนเห็นได้ไหมจะอยู่ในดินฟ้าอากาศที่ไหนก็ตามเถอะที่รับมันไม่มีแล้วนี่ถ้าเราเป็นธรรมะฉะนั้นคนรู้จักธรรมะแล้วจึงไม่กล้าทำความชั่วในที่รับและที่แจ้งต่อหน้าหลับหลังไม่เคยทั้งนั้นแหละที่ไหนมันรู้ทั้งนั้นเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้ธรรมะมันเป็นอย่างนี้คือทำความผิดไม่ได้อันนี้ก็มันการฉันนั้นที่นี่พวกเราทั้งหลายนั่นทุกๆคนนะซึ่งเป็นนักเรียนนะ
ให้เข้าใจว่าในเวลานี้เราเป็นลูกคนนะถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้สักขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ว่าความฉลาดยังไม่พอไม่พอความฉลาดไม่พออย่างวันนั้นก็ไปในวังเจ้าฟ้าชายก็มาเฝ้าท่านเรียนว่าจะทำยังไงลูกชายมันใจร้อนคนอายุขนาดนั้นมีความรู้กว่าจริงแต่ความฉลาดไม่พออาตมาก็ตอบว่าจริงความรู้มากแต่ความฉลาดไม่พอเพราะว่าอายุวัยเรายังไม่ครอบที่สูงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ก็ให้ทำเพียรไปให้นั่งสมาธิไปให้อาศัยธรรมะเรื่อยๆไปท่านว่าร้อนลูกชายในใจร้อนมากจะทำยังไงดีแอบยิงธรรมะเรื่อยไปอย่าตามใจจะของเกินไปให้ระมัดระวังตัวแต่ว่าอายุมันครอบเป็นมาสูงแล้วมันค่อยเป็นไปความฉลาดมันเกิดมีมาเองมันอย่างพวกเราก็เหมือนกันนั่นแหละเด็กๆนี่อายุรุ่นนี้รู้เท่าไรก็ช่างมันเถอะแต่มันไม่ฉลาดที่จะต้องทำนั้นมันก็ยังมีอยู่นั่นเองมันขาดอุปกรณ์หลายๆอย่างบัดนี้เราเป็นลูกคนนะเราก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่เราเป็นยังไงพ่อคนแม่คนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เราเป็นเด็กว่าผู้ใหญ่เป็นยังไงอย่างแท้จริงเราไม่รู้จักบัดนี้เราเป็นนักเรียนนะเราเป็นผู้เรียนหนังสือว่าหน้าที่ของครูอย่างแท้จริงนั้นคืออะไรเรายังไม่รู้นะทุกคนยังไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่เคยเป็นครูเรามีคือยังไม่เคยเป็นพ่อแม่คนพ่อแม่คนเราก็ไม่รู้จักตามเป็นจริงเพราะเราเป็นลูกคนอยู่เรายังไม่เคยเป็นครูเรารู้จักครูแต่ไม่รู้ถึงครูมันเป็นซะอย่างนี้เหมือนกันกับเราเห็นคนแก่ไม่รู้จักคนแก่นะเห็นคนแก่ไม่รู้จักคนแก่เห็นแต่คนอื่นเขาแก่เราจะแก่อะไรก็ไม่รู้เรื่องนู่นเมื่อนอนมาฟันนะมันโยกนะคนแก่เป็นอย่างนี้นะเนี่ยเมื่อหลังเงาหงอมคนแก่เป็นอย่างนี้เมื่อเราเป็นหนุ่มอยู่ไม่รู้จักคนแก่รู้แต่ไปไม่รู้เห็นคนแก่ไม่รู้คนแก่ถ้าเราเป็นคนแก่รู้ละทีนี้ตาก็ไม่สว่างแล้วหูก็ไม่ได้ยินแล้วหลังก็ง่อมไปแล้วนะรู้แล้วออกคนแก่เป็นอย่างนี้ไอ้คนหนุ่มนั้นไม่รู้จักแต่คนแก่บรรยายถึงเรื่องคนหนุ่มนั้นรู้จักเพราะมันผ่านมาแล้วอย่างนี้ทุกอย่างไอ้ความฉลาดที่มันมีอยู่ในใจของเราทุกวันนี้ไม่พอฉะนั้นบัดนี้เราเป็นเด็กนักเรียนต่อไปเราจะได้เป็นผู้ใหญ่ได้เป็นครูเป็นคนสอนคนเราจะต้องพยายามสอนตัวเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราเป็นนักเรียนขึ้นไปขึ้นจนตลอดเป็นครูให้รู้จักวิสัยเราเป็นเด็กเป็นยังไงเป็นนักเรียนในความรู้ทั้งนั้นแหละขึ้นไปนี่นะวิธีการเรียนการสอนคนเราสอนคนทำไมคนไม่เชื่อเราพูดกับนักเรียนนักเรียนก็ไม่เคารพไม่เชื่อเราว่ายังมีเหตุอยู่ว่ามันมีอะไรไหมมันจะต้องมีอะไรอยู่ไอ้ครูไอ้นักเรียนไม่เคารพเราพูดไม่ค่อยฟังเรานี่เรามันมีอะไรอยู่มันมีอะไรอยู่ในตัวของเรานั้นที่ยังไม่พร้อมเราควรแก้นั่นเสียนักเรียนการดีเรายังไม่ดีอยู่สอบไม่เคยได้ดีความรู้ไม่ดีมันเพราะอะไรไม่ใช่ว่าบุญวาสนาบารมีของเราอะไรหรือการกระทำเราเป็นยังไงการเรียนเราเป็นยังไงการขยันเราเป็นยังไงการเคารพในการศึกษาเราเรียนเราเป็นยังไงอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปหาผูกดวงอ่ะเนี่ยมันติดอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นไซอย่างนี้ซะมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราฝึกฝนเช่นนี้แล้วนะไอ้ความรู้อันนี้นะมันจะกลมเกลียวกับธรรมะอันนี้เป็นธรรมชาติที่ดีมากต่อไปเราจะเป็นคนปกครองคนเป็นผู้ใหญ่นะเป็นเจ้าเป็นนายนะรักษาผืนแผ่นดินเมืองไทยเรานี่ไว้เพราะเราเพราะรุ่นทำมาก่อนๆนั่นเนี้ยเขาก็ไปแล้วแก่แล้วนะถ้าเราทำไม่ดีก็พาลูกหลานของเราวอดวายแล้วไม่เหลือแล้วนี่เราต้องเรียนทางธรรมะธรรมะนั้นน่ะเหมือนเกลือไอ้ความรู้ของพวกเราทั้งหลายนั่นเหมือนกับเนื้อหรือปลา
มีปลาเนื้อมันอร่อยอยู่ในจะเก็บไว้ไม่ได้เพราะอะไรมันเน่านี่จะต้องมีเกลือใส่เข้าไปถ้าเก็บไว้นานก็ได้ความรู้เรามีอยู่ธรรมะไม่มีความรู้เรามีอยู่ความดีไม่มีเรียนรู้ก็ดีความรู้ก็ดีพูดก็ดีอธิบายก็ดีแต่ทำไม่ดีมีประโยชน์ไหมเออนี่ให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเราคิดส่วนตัวของเราแล้วก็คิดถึงครอบครัวบ้านเมืองของเราคิดถึงผืนแผ่นดินของเราคุณบุตรคุณธิดาทั้งเราทั้งหลายนั้นนะในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นอย่าไปว่าคนนั้นยังไม่ทำคนนี้ยังไม่ทำคนนั้นยังไม่เอาคนนี้ยังอย่าไปพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันหมดไปไอ้ความชั่วทั้งหลายเห็นง่ายไอ้ความดีมันเห็นได้ยากต้องพยายามอดทนฝึกฝนอย่างเราเรียนวิชาความรู้นี่ผมเหมือนกันฉันนั้นแต่มารู้เดี๋ยวก็ให้มันดีรู้ไม่ดีเดี๋ยวมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เหมือนกันเรามีกำลังนะเอาไปรบราฆ่าฟันกันอย่างอื่นมันก็ไม่ดีเลยเอาไปทำการทำงานที่ถูกต้องนี่มันก็เกิดประโยชน์เท่านั้นไอ้ความรู้นี่ผมเหมือนกันฉันนั้นถ้าหากว่าไปตั้งอยู่ในคนอันตรพาลแล้วก็เหมือนเอาอาวุธใส่มือโจรเท่านั้นแหละไอ้ความรู้ไปตั้งในทุนพาลแล้วทำอะไรให้วอดวายหมดความรู้สิไปตั้งในนักปราชญ์จะแล้วเป็นต้นจะทำประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญขึ้นจะต้องมีเมตตากรุณามุทิตานี่เมื่อเราทำสมาธินี้มีเหตุผลอย่างนี้ปัญญามันจะเกิดอย่างนี้มันจะออกความคิดอย่างนี้มันจะละความโลภโกรธหลงลงไปทีละน้อยละน้อยความเมตตาอารีเกิดขึ้นมามีความสามัคคีพร้อมเพียงกันถ้าอะไรมันสามัคคีพร้อมเพียงกันขึ้นมาแล้วนะมันก็เกิดประโยชน์ในหมู่นั้นในคณะนั้นในชาติที่เราเกิดมานี่ก็มีประโยชน์ไอ้ความดีของคนนั้นน่ะมันดีที่การกระทำดีนี้ไม่มีอะไรจะไปที่ไหนหรอกหอบไปไม่ได้หรอกลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีเทหาสถานบ้านช่องก็ดีนะไอ้ความดีนี่เนี่ยมันช่วยเราเราทำความดีมาแต่เมื่อวานนี้ก็ดีเถอะมาดีมาถึงวันนี้วันนี้เราก็ทำความดีต่อไปถึงพรุ่งนี้ปีนี้เราทำความดีอยู่เป็นต้นมันก็เจือจูนไปถึงพรุ่งปีหน้าต่อๆไปเรื่อยๆไปชาตินี้มีอยู่ก็ชาติหน้าก็ฉันนั่นเหมือนกันไม่มีอย่างอื่นนอกจากทำใจของเรานี่ให้สงบระงับอดทนเมื่อถูกอารมณ์มาวุ่นวายมานิดๆหน่อยๆก็อดทนเอานะไอ้ความโกรธก็ดีมันไม่โกรธอยู่ก็ตั้งปีก็ตั้งชาติแล้วมันโกรธประเดี๋ยวประเดี๋ยวมันก็หิวข้าวไปกินข้าวมันก็หายแล้วอันนี้ก็มันการฉันนั่นอย่าทำตามอารมณ์ของเจ้าของให้มองดูกันหน้ากันหลังจะเป็นครูก็ดีจะเป็นนักเรียนก็ดีโรงเรียนที่เราอยู่นั่นจะสามัคคีกันจะเจริญปัญญามันจะเกิดขึ้นมานี่การรักษาศีลนี้มันมีดีอย่างนี้เรียกว่าศีลธรรมการทำสมาธินี่มีจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วมันก็เห็นชัดเมื่อเห็นชัดแล้วปัญญามันก็เกิดปัญญาเกิดมันก็เห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกเมื่อเห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกแล้วมันก็ละสิ่งที่มันผิดมันก็ประพฤติสิ่งที่มันถูกเท่านั้นเมื่อมันถูกแล้วมันก็ดีมันก็ชอบเท่านั้นตรงนั้นคือผลที่เกิดขึ้นมาวันนี้พวกนักเรียนและครูทั้งหลายนั้นมาอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญาแต่ว่าจะหากว่าใครจะเป็นครูหรือเป็นนักเรียนก็จริงถ้าใครจะมีส่วนตัวมาเวียนเวลาพักร้อนหรือเวลาอะไรต่างๆนั้นจะมาขออาศัยอยู่วัดหลวงพ่อพงก็ได้มาทำกรรมฐานกับเขาสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามวันสี่วันก็ได้ให้โอกาสทีนี้ไอ้ความวุ่นวายของพวกเรามันมากขึ้นมาตรงมาสร้างกำลังจิตอาตมาไปยุโรปก็มาฝึกกันอย่างนี้มันวุ่นวายมากบ้านนั้นจนมันไม่อยากเอาบ้านเอาช่องเอาเงินเอาทองซะแล้วมันวุ่นวายเหนื่อยพอไปตั้งกรรมฐานคนหนึ่งมากเต็มมันมานั่งแต่เขานั่งชนกว่าคนไทยแล้วนะคนไทยเรานั่งไปถึง30นาทีเอื้อแล้วอยู่ทำไงไปฝึกฝรั่งครั้งแรก30นาทีนะต่อไปอีกไม่ถึงอาทิตย์เลยเอาให้มันชั่วโมงนึงนะในชั่วโมงหนึ่งต่อไปอีกขออีกชั่วโมง30นาทีมันนั่งกันดีนะเขาไม่รู้จักอะไรนะไม่รู้จักอะไรเขารู้จักแต่ประจิตเขามันวุ่นวายเท่านั้นไม่รู้จักสิ่งที่ระงับสงบมันแล้ว
ไปถึงที่โอ้โหพวกนี้มากเหลือเกินพวกนี้มากพวกนักเรียนพวกครูพวกนางพยาบาลเนี่ยเบื่อเบื่อแล้วก็นี่เบื่อแล้วหาทำความสงบทางจิตใจแล้วไปตั้งเป็นกลุ่มเมื่อไปเอามาตั้งแต่เขาทำดีนะเขามาทุกวันเขาไม่รู้จักวันพระวันเจ้าแต่เขาดีกว่าเรารู้จักวันพระวันเจ้าคือเขามาทุกวันนั่นเองเราบ่นกันว่าเออไอ้มึงนี่ไม่รู้จักวันพระวันเจ้ามันเป็นเปรตเป็นผีซะแล้วเราคือเนื่องว่าเราดีเต็มที่แล้วเมื่อไปถึงที่เขาไม่รู้จักวันพระวันเจ้าจริงๆเนี่ยมันดีกว่าเราอีกมาทุกวันมันไม่คอยวันพระเนี่ยนั่งกันเป็นแถวผู้หญิงผู้ชายสงบระงับแล้วเข้าใจพูดเรื่องจิตใจเข้าใจจิตสงบระงับมากไปคราวนี้ถึง2เดือนกว่านะได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์มากปีนี้ไปโปรยธรรมะได้ประโยชน์มากตั้งเป็นสาขาอยู่ในกรุงนันดอน1สาขาแล้วกรุงปารีส1สาขาแล้วได้2สาขาแล้วเมืองนอกนะจับฝรั่งอะไรเขาอยู่นั่นเนี่ยอยู่เนี้ยดีมากสนใจมากกำลังสนใจไอ้คนที่จมอยู่ในโคลนมันก็จมจริงๆไม่รู้เรื่องไปเห็นพระไม่รู้จักว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเห็นพระมันมองนี่มันมองนะจะโคลนนั่นไปจะไปห้องสุขาเนี่ยจะไปห้องสุขาไปห้องสุขาผู้ชายก็ไม่ให้มันไล่ไปห้องสุขาผู้หญิงมันไม่รู้จักเลยนะมันรู้จักอันนี้สถานคนที่ไม่รู้จักก็ไม่รู้จักจริงๆไม่รู้จักเลยไม่รู้จักไม่รู้จักว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไปห่มผ้าก็ไม่เคยเห็นนี่ประเทศเขามันหนาวจงผมหนวดลุงลังมันหนาวเพราะเราไปโกนหนวดเสียซ้ำมันก็รักกันนี่มันก็ไปคนในทิศเดียวกันเขาจะดูอันนี้ตัวอะไรคนมาจากไหนเป็นอะไรท่านเป็นอะไรนี่ท่านผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เรื่องถึงขนาดนั้นที่คนมันเบื่อมาแสดงให้ความสงบแล้วก็ดีมากที่สุดมันกลับกันนี่ได้สนใจมากและง่ายด้วยง่ายพูดง่ายด้วยมันถึงจิตมันก็ไปทำสอนเนี่ยมันก็ไปทำมันเกิดความสงบเกิดสมาธิขึ้นมันก็เห็นความสงบในที่นั้นไอ้พวกนั้นสอนสมาธิก่อนศีลไม่ต้องสอนคือศีลเขาไม่ต้องอะไรนะมันพอแล้วไม่หาคนฆ่าสัตว์นั้นไม่มีหรอกตรงนั้นไม่มีอ่ะเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่อย่าไปนั้นน่ะมันเป็นที่ของเขาหรือเป็นบริษัทอยู่อย่างถ้ากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยกระรอกกระแจนี่ไม่มีแล้วกระต่ายนี่กินอยู่กลางวันเป็นฝูงฝูงนำนาเนี่ยนี่บ้านเรามาคิดมาถึงบ้านเราโอ้ยมันดันกันไปแทนเรื่องกุดขี่ขี้ควายเนาะต้องเอาแม่มันนึกถึงกันไม่ได้ลำบากนี่เขาสอนความสงบไปเลยพวกเราทั้งหลายก็ตั้งใจเถอะตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นในพุทธศาสนานี่มีประโยชน์มากโรงเรียนเราจะสบายครูจะสบายใจนักเรียนก็สบายใจคือว่ามันปล่อยมันวางให้กันมันให้อภัยกันมันมีเหตุผลในธรรมะไม่ใช่มีเหตุผลในทางโลกมีเหตุผลในทางโลกนี่มันไม่จบหรอกมันไม่จบเหตุผลในทางธรรมนี่มันจบเช่นอาตมากล่าวให้ฟังว่าการทำความชั่วความดีนี่ทำแล้วไม่เสียหายทำแล้วต้องเห็นต้องเป็นไปทำที่ไม่มีคนเห็นไม่มีทางเราทำทำดีตรงไหนก็เลยดีตรงนั้นน่ะคนไม่เห็นน่ะก็ดีอยู่คนไม่เห็นน่ะเราก็เห็นเราก็เป็นคนเราทำดีอยู่เราเห็นอยู่นี่อาศัยความดีอย่างนี้เราทำความชั่วก็เหมือนกันมีคนเห็นอยู่ถ้าคนอื่นไม่เห็นเราก็เป็นคนเราก็เห็นเราอยู่เนี่ยเหตุผลอย่างนี้มันหนีไม่ได้แล้วมันต้องทำดีทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นตัวของเราอย่างนั้นนะเอาละวันนี้การอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญาถ้าหากจะทำสมาธิทุกครั้งอยู่ตามบ้านของเรานั้นก็ทำแบบนี้ถ้าหากว่าใครสนใจมาโดยส่วนตัวก็ได้มาศึกษาใหม่ทำได้แต่ว่าอย่าลืมนะอย่าลืมว่าสมาธินี้คือความตั้งใจมั่นใจมั่นอะไรไปที่ไหนเดินจงกรมหรือเดินไปโรงเรียนมาจากโรงเรียนทำการงานอย่าลืมความตั้งใจมั่นนะใจมั่นอะไรใจมั่นจะไม่ทำความชั่วจะไม่ทำความผิดจะไม่ทำความเหลวแหลกอันใดแก่ตนเองแก่บุคคลอื่นนี่เดียวว่าสมาธิยืนไปก็ให้พิจารณานั่งก็พิจารณาอยู่ที่ไหนก็ให้รู้จักตัวอยู่อย่างนั้น
รู้จักความผิดชอบเราอยู่เสมอว่าบัดนี้เราคิดอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่เราเป็นอะไรอยู่เราทำผิดหรือเราทำถูกเดี๋ยวนี้นี่อย่าลืมนะอันนี้ให้ภาวนาไปเรื่อยพิจารณานี่เป็นสมาธินี่เรียกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้เนี่ยโอกาสทั้งหลายนี้ที่กล่าวมานี่ขอฝากครูทั้งหลายและนักเรียนทั้งหลายที่มีศรัทธามาอบรมในวันนี้เวลานี้ก็เห็นจะพอสมควรกับการตัดเวลาแล้วผลที่สุดนี้ก็จึงมอบให้ครูกับนักเรียนทั้งหลายนี้มาวันนี้มีศรัทธานำตัวเองมาและก็นำนักเรียนมาเพื่ออบรมบ่มนิสัยเพื่อฝึกฝนการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยนี้ไม่ใช่แต่ว่าพระพุทธเจ้าของเรานะท่านทำให้เรานะไม่ว่าจะครูนะหรืออาตมานะอาตมาอบรมให้เพียงแค่นี้การกระทำเป็นของพวกครูและนักเรียนทั้งหลายที่จะทำเอาเองถ้าหากอาตมาอบรมแล้วก็อบรมตัวของเราต่อไปนักเรียนทุกคนก็ฉันนั่นเหมือนกันขอฝากธรรมะอันนี้ขอฝากการกระทำอันนี้ขอฝากข้อประพฤติอันนี้ปฏิบัติอันนี้เมื่อฟังธรรมแล้วจะต้องมีธรรมะติดไปให้มันเกิดประโยชน์ท่านอบรมเราแล้วเรารับรู้แล้วเราก็มาอบรมเราต่อไปนี่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้ากับสาวกสาวกพระพุทธเจ้าก็สอนให้เท่านั้นนะท่านจงทำอย่างนี้ท่านจงทำอย่างนี้เท่านี้เองรู้เอาเองเห็นเอาเองรู้จักเอาเองเป็นอย่างนี้หากว่าอาศัยแต่พระพุทธเจ้าบอกเท่านั้นไม่ทำตามมันก็ไม่ได้เท่านั้นเนี่ยวันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอันนี้เอาไปเป็นอนุสรณ์ไว้ในใจของเจ้าของยืนอยู่ที่ไหนว่าระลึกอย่างไรเดี๋ยวนี้นั่งอยู่เราทำอะไรอย่างไรอย่างนี้ที่เราทำเรานี้เราพูดอยู่เดี๋ยวนี้มันผิดหรือถูกไหมชอบไหมหรือไม่ชอบไหมต้องรู้จักเจ้าของต้องสอนเจ้าของอยู่อย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าเป็นคนมีเจ้าของเป็นคนมีที่พึ่งมีพระพุทธเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าคนไม่มีสติสัมปชัญญะตรวจตาดูอยู่อย่างนี้แต่เนี่ยคนไม่มีเจ้าของคนหมดเจ้าของเห็นไหมคนเป็นดุกษาอยู่ตามตลาดแต่เห็นไหมนั่นคือคนไม่มีเจ้าของน่ะไปพบกระป๋องมันหอบเอาไปพบผ้าขาดมันก็หอบเอามันยิ้มไปตลอดเวลาของมันมันเพลินอยู่มันสนุกสนานกับคนอยู่ในเมืองอุบลนั่นคือคนไม่มีเจ้าของให้เป็นคนมีเจ้าของถ้าพูดคำหยาบเพราะว่าคนเป็นบ้านี่เสียสตินี้การไม่มีสติการไม่รู้จักเจ้าของมันเสียอย่างนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่จงระลึกได้ว่าวันนี้เราไม่อบรมวัดหนองประพงแล้วให้มีอะไรติดตีนติดมือไปติดจิตใจไปประพฤติปฏิบัติอันนี้เนี่ยโอกาสเวลาก็พอสมควรด้วยอำนาจของพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งจงปกปักรักษาของพวกท่านทั้งหลายผู้มาอบรมวันนี้นำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เกิดกำลังกายกำลังวาจากำลังปัญญาให้เป็นผู้ถึงความสงบระงับด้วยข้อวัดปฏิบัติอันถูกต้องขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลที่สุดนี้ขอพวกท่านทั้งหลายทั้งครูด้วยทั้งนักเรียนด้วยทั้งหมดนี้จงเป็นผู้มีความสุขความเจริญงอกงามในหน้าที่การงานของตนทุกๆคนเถิด